เป็นยังไงบ้างนักเรียนรุ่นอรุณนะได้อยู่ที่วัดป่าสุขโตมา3คืนแล้วนะไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆนะแต่ปฏิบัติ ด้วยปฏิบัติที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยกับการใส่บาตรนะอันนี้เรียกว่าการให้ทานซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงทานที่ถวายให้พระอาจจะรวมถึงการให้ทานหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะนอกจากนั้นก็อาจจะเคยรักษาศีลกันมาแล้วรวมทั้งการได้ทำพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเช่นการเวียนเทียนรวมทั้งการฟังธรรมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ห่างไกลจากพวกเราเราก็ทำมาบ่อยแต่ว่าการมาปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกจิตอันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ทำกันบ่อยที่จริงการฝึกจิตเนี่ยมันก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลานะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่มาที่วัดป่าสุขโตนะก็ได้มีโอกาสมาดูจิตดูใจนะของตัวเองนะสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงนะแค่ไหนความรู้สึกมันแตกต่างอย่างไรนะวันแรกนะที่มานี่นะจนถึงวันนี้คือวันที่4หลายคนอาจจะพบว่าเมื่อได้ปฏิบัติไม่ว่าด้วยการยกมือสร้างจังหวะด้วยการเดินจงกรมมันจะมีเสียงอยู่ในหัวแทบจะตลอดเวลาก็ว่าได้เสียงในหัวนี่ไม่ใช่เสียงเพลงนะมันเป็นความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนะในหัวของเราและมันเป็นเสียงที่ดังไม่หยุดเลยนะหลายคนพอได้มาปฏิบัติจะรู้สึกมีความทุกข์ถามว่าทุกข์กายหรือเปล่าทุกข์กายคงไม่มากเท่าไหร่เราไม่ได้ไปเดินตากแดดนะเราไม่ได้ไปเจอกับความทุกข์ทรมานทางกายแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจและเกิดขึ้นก็เพราะว่าความคิดต่างๆนะที่มันอยู่ในหัวนี่แหละและความคิดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยากจะคิดเลยนะแต่มันก็ผุดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเราสังเกตไหมความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความคิดเพียงแค่คิดว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเพียงแค่คิดว่าทำไมแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปช้าหรือเกินแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะหรือเพียงแค่คิดถึงอาหารที่อร่อยนะคิดถึงที่นอนนุ่มๆที่บ้านนะคิดถึงหนังเรื่องโปรด
นะที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องดังนะที่ยังดูไม่จบนะพอคิดปุ๊บนี่มันก็ทุกข์เลยแต่ถ้าไม่คิดล่ะไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์นะสังเกตไหมว่าเนี่ยทุกข์เพราะความคิดแล้วมันก็คิดไม่หยุดซะด้วยความคิดเนี่ยถามว่าใครคิดนะเราจะบอกว่าเราเป็นคนคิดแต่เราคิดจริงหรือเปล่านะเป็นเราที่คิดหรือเปล่าถ้าเราคิดเราก็ต้องรู้ว่าอีกกี่นาทีหรืออีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรแต่เราเคยรู้ไหมว่าจะคิดอะไรเนี่ยในอีกนาทีข้างหน้าเราตั้งใจว่าจะไม่คิดแต่ผ่านไปไม่ถึงนาทีมันก็คิดแล้วเราเป็นคนคิดจริงหรือนะจิตของเราเนี่ยนะจะว่าเป็นของเรามันก็ไม่เชิงนะว่าถ้าเป็นของเราเราก็คุมได้เราก็ต้องคุมได้คิดในสิ่งที่อยากคิดเรื่องไหนที่ไม่ชอบก็สามารถจะไม่คิดถึงมันได้แต่เราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าคนบางคนที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงแต่ทำไมคิดถึงหน้าเขาคิดถึงคำพูดของเขาอยู่บ่อยๆการกระทำบางอย่างของเขาเราไม่ชอบแต่ทำไมเราชอบคิดถึงการกระทำนั้นๆอยู่เรื่อยความคิดนะหรือจิตใจเป็นของเราจริงหรือเปล่านะเราคุมมันได้ไหมเราคาดการล่วงหน้าได้ไหมว่าอีก5นาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรเดี๋ยวว่าแต่5นาทีข้างหน้าเลยนะอีก1นาทีข้างหน้าอีก30วินาทีข้างหน้าเรายังคาดการไม่ได้เลยเหมือนกับว่ามันคิดของมันเองนะไม่ใช่เราคิดนะมันไม่ใช่เราคิดแต่จิตมันคิดของมันเองถ้าเราเป็นผู้คิดนะถึงเวลาที่จะหยุดคิดหรือไม่อยากคิดมันก็ไม่น่าจะคิดขึ้นมาได้แต่มันก็ยังคิดขึ้นมามันไม่ใช่เราคิดหรอกนะจิตมันคิดทุกวันนี้เนี่ยเราถูกฝึกให้คิดเก่งคิดไวนะคิดวิเคราะห์คิดเป็นระบบแต่ว่าถึงเวลาจะวางความคิดนี่ทำไมมันวางไม่ได้คิดเก่งไม่พอนะมันต้องรู้จักหยุดคิดด้วยหรือว่ารู้จักวางความคิดคนที่คิดเก่งหลายคนเนี่ยคิดไปปรากฏว่าหยุดความคิดไม่ได้
จนนอนไม่หลับอย่างนี้จะเรียกว่าเราใช้ความคิดหรือว่าความคิดมันใช้เราอยากจะนอนหลับแต่ความคิดมันยังไม่ยอมหลับมันก็บอกให้เราตื่นตื่นฉันจะคิดต่อนะเราก็ต้องยอมมันเราไม่ได้ยอมมันแค่นั้นนะมันสั่งให้เราไปว่าใครเราก็ทำมันสั่งให้เรากดข้อความเขียนคอมเมนต์ต่อว่าเพื่อนเราก็ทำโดยดีเสร็จแล้วเราก็เดือดร้อนเองนะเพื่อนก็โกรธเรานะเราคนทุกวันเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้ความคิดหรอกนะความคิดมันใช้เราแล้วยิ่งชัดเจนนะช่วงเวลาที่เราปฏิบัติที่นี่เนี่ยโอ้มันคิดเยอะแยะไปหมดเลยบอกให้มันหยุดคิดมันก็ไม่ยอมเสร็จแล้วมันก็ร่ำร้องนะร่ำร้องสารพัดจนเราเป็นทุกข์นะเพราะพวกเราที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะคิดเก่งอย่างนี้ไม่พอนะจะคิดไวอย่างนี้ไม่พอนะถึงเวลาก็รู้จักวางความคิดได้ถึงเวลาก็หยุดความคิดได้เช่นเวลาจะนอนอ่ะก็วางซะไอ้อย่างนี้ถึงจะเก่งจริงนะมันเหมือนคนที่เรียนผูกแล้วก็ต้องรู้จักเรียนแก้ไม่ใช่ผูกเป็นแต่แก้ไม่ได้หรือว่าเหมือนกับนักบินนะที่สามารถจะพาเครื่องบินขึ้นฟ้าได้ขับเครื่องบินขึ้นฟ้านี่ก็ถือว่าเก่งนะแต่มันยังไม่เก่งจริงจนกว่าจะรู้จักควบคุมเครื่องบินให้ลงแล้วก็ล่อนโดยปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยนะเราเก่งในการนะขับเครื่องบินนะทะยานขึ้นฟ้าแต่เอาลงไม่ได้นะนะจนกว่าน้ำมันจะหมดนะผลก็คืออะไรเครื่องบินก็กระแทกพื้นเหมือนกับเราคิดทั้งคืนนะจนหมดแรงมันถึงจะหยุดคิดหรือว่าหลับไปแต่ขนาดนั้นมันก็ยังไปคิดต่อนะในเป็นความฝันนะงั้นถ้าเราเนี่ยไม่สามารถจะวางความคิดลงได้หรือรู้จักนะหยุดความคิดนะไอ้ความคิดนี่แหละนะที่มันจะกลายมาเป็นอันตรายกับเรามันทำให้จิตของเรานี่กลายเป็นจิตที่พยศเป็นจิตที่กลายเป็นศัตรูกับเรานะคนที่เขาเครียดนะเครียดจนหรือกลุ้มจนเป็นบ้าเนี่ยนะเพราะอะไรนะเพราะคิดไม่หยุดนะคิดส่วนใหญ่ก็คิดย้อนนะกลับไปอดีตถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดความสูญเสียหรือบางทีก็ปรุงแต่งกับในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคนที่คุ้มคลั่งจนเป็นบ้านี่เขาล้วนแล้วแต่เป็นเพราะความคิดเป็นเพราะจิตเนี่ยมันกลับมาทำร้ายตัวเองหรือว่าไม่ใช่บ้าไม่ใช่คุ้มคลั่งแต่กลายเป็นซึมเศร้าแล้วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายนี่เป็นกันเยอะนะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสัก2-3 วันก่อนได้อ่านบทความหนึ่งนะเกี่ยวกับ
นักศึกษาในประเทศอเมริกาว่าไม่น่าเชื่อนะ 40% ของนักศึกษาในอเมริกานี่ปริญญาตรีนะบอกว่าหรือมีบอกว่าตัวเองเนี่ยหรือว่ามีอาการซึมเศร้าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ประมาณ 10% เนี่ยนะคิดฆ่าตัวตายนะในจำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ย 60% บอกมีความกังวลสูงมาก 60% นี่กังวลสูงมากคือเครียดนั่นเองและ 40% มีอาการซึมเศร้าพวกนี้ก็คือเด็กที่นะมีความสามารถนะทางสติปัญญาคือเด็กที่เรียนเก่งแต่เรียนเก่งจะมีประโยชน์อะไรนะถ้ามันลงเอยด้วยความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าจิตเนี่ยมันกลับมาทำร้ายตัวเราและเพราะเหตุนี้เราจึงรักตัวเองไม่ได้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ถ้าถามว่ารักตัวเองไหมเราก็ต้องบอกว่ารักตัวเองแต่เอาความจริงมันรักตัวเองไม่ได้เพราะว่าจิตที่มันกลับมาเป็นศัตรูกับเราเราอยากจะนอนแต่มันไม่ยอมให้นอนเราอยากจะมีความสุขสงบแต่ว่ามันเอาแต่คิดจนเครียดจนกลุ้มแต่ว่านะมันก็มีทางออกนะอย่างการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นหนทางในการทำให้จิตเนี่ยมันเปลี่ยนมากลายเป็นมิตรกับเราด้วยการที่เราฝึกนะจนกระทั่งสามารถจะวางความคิดลงได้แทนที่จะปล่อยให้ความคิดมันเป็นนายเรานะเราก็กลายเป็นนายความคิดคือรู้ทันเริ่มจากการรู้ทันนะเวลามันเผลอคิดไปก็รู้ทันไม่ปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงไปพอเรารู้ทันนะมันก็จะเหมือนม้าที่เดิมเป็นม้าพยศนะแต่ว่าเราก็สามารถจะคุมให้มันเชื่องได้อาจจะพยศเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็คุมได้ม้าที่เชื่องนะมันมีประโยชน์มากทีเดียวและโดยวิธีในระนาดที่เราเนี่ยจะสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงสามารถจะอยู่กับตัวเองได้อยู่คนเดียวก็ไม่ทุกข์อยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะเพราะว่ามีจิตมีใจเป็นเพื่อนถ้าคนที่มีใจเป็นเพื่อนเนี่ยนะเขาจะไม่รู้จักความเหงาเขาสามารถจะอยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องคอยดิ้นรนนะไปหาใครมาเป็นเพื่อนเพียงเพื่อตอบสนองความเหงาของตัวเพื่อบรรเทาความเหงาของตัวให้การมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เรามีเพื่อนเนี่ยควรมีเพื่อนเพื่อที่จะให้ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไม่ใช่มาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาความเหงาถ้าต้องการแบบนี้มันไม่ใช่แค่ต้องการเพื่อนนะบางทีก็ต้องการคู่และพออยากได้ใครสักคนที่จะมาบรรเทาความเหงาก็จะดิ้นรนหาแฟนแล้วก็จะเอาใครก็ได้มาเป็นแฟนเพียงเพื่อให้หายเหงาโดยที่ไม่เลือกว่าคนนั้นเนี่ยเหมาะกับเราไหมเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าเขาเคารพเราไหมเนี่ยหลายคนน้ำตาตกนะก็เพราะว่า
อยากได้ใครก็ได้มาเป็นแฟนเพียงเพื่อจะบรรเทาความเหงาโดยที่คนคนนั้นเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเราอย่างนี้ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งนะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วยังซ้ำเติมตัวเองด้วยเช่นเวลาเงินหายของหายก็จะไม่ใช่หายแต่ของนะไม่ใช่เสียแต่ของนะใจมันก็เสียด้วยบางคนโทรศัพท์หายหรือเพื่อนโกงเงินไปโอ้เศร้าโศกเสียใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะพ่อแม่ขอร้องว่ากินเถอะนอนเถอะก็ไม่ยอมเหมือนกับจะทำร้ายตัวเองอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะหรือว่ารักเงินกันแน่รักเงินรักโทรศัพท์นะมันถ้ารักตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมทำร้ายตัวเองแบบนั้นบางคนก็รักรถนะรักรถแล้วก็ยอมทำอะไรก็ได้ถามว่าใครมาทำให้รถเนี่ยมีรอยขีดรอยข่วนนี่ก็สามารถจะทำอะไรกับคนนั้นก็ได้โดยที่ไม่สนใจว่าจะมีอะไรตามมาอย่างเมื่อปีที่แล้วมั้งเนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมดาราพิธีกรชื่อดังรถมินิคูเปอร์ที่แสนรักเนี่ยมันมีคนมาชนท้ายเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วคนชนท้ายก็ที่แรกก็หนีนะแต่ตอนหลังเขารู้สึกผิดเขาก็เลยวกกลับมาพิธีกรชายหนุ่มคนนั้นก็ไปลากคอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยลากมาที่รถของตัวแล้วก็ด่าไม่พอก็ต่อยหรือตบด้วยพูดขึ้นมาว่าหนีทำไมหนีทำไมคล้ายๆต้องการจะสั่งสอนนะโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เสียใจนะสำนึกผิดนะเขาถึงวกกลับมาแล้วข้อขอโทษแล้วก็ยอมให้ต่อยนะแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเจ้าของรถมินิคูเปอร์ก็ไม่ยอมยังจะให้คนขับมอเตอร์ไซค์กราบรถของตัวทำอย่างนั้นเพราะอะไรทำอย่างนั้นเพราะรักรถมากทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องการสั่งสอนคนที่ชนแล้วหนีแต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจหรือว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองทำร้ายชื่อเสียงทำร้ายอนาคตเพราะว่าพอคนเขาโพสต์เอาขึ้น Facebook นะคนทั้งประเทศก็ลุมประนามนะเจ้าของรถคันนั้นเพราะว่าทำเกินเหตุอันนี้เรียกว่าไม่ได้รักตัวเองนะรักรถมากกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนสูงแค่ไหนนะสิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานเลยนะคือรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยิ่งรักตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยหรือรักตัวเองให้ถูกมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีจิตใจอ่อนโยนเผื่อแผ่ไปผู้อื่นไปยังผู้อื่นด้วยมันมีนิทานเซนนะเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องสั้นๆนะนิทานเซนก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องสั้นๆบางที
เล่าจบแล้วคนยังไม่รู้สึกเลยว่าจบแล้วเป็นเรื่องของชายตาบอดนะไปเยี่ยมเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเพลินนะตั้งแต่บ่ายจนค่ำถึงเวลานะตกค่ำแล้วก็จะกลับบ้านเพื่อนก็บอกเพื่อนก็ยื่นโคมไฟให้ชายตาบอดบอกว่าเอาโคมไฟมาให้ฉันทำไมนะเพราะว่าฉันตาบอดไม่ต้องใช้ไฟหรอกนะเพื่อนก็บอกว่าคุณไม่ใช้ไฟก็จริงนะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาตาดีนะไอ้ไฟเนี่ยโคมไฟนี่มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นไอ้ชายตาบอดนี่ก็กลับบ้านโดยการถือโคมไฟนะไปด้วยเดินไปพักใหญ่นะกลางทางปรากฏว่ามีคนมาเดินชนชายตาบอดจนล้มเลยนะชายตาบอดก็โกรธนะคนที่มาเดินชนก็ขอโทษขอโพยนะแต่ว่าชายตาบอดก็ยังโกรธแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแกตาบอดหรือไงมาเดินชนฉันได้ไงเนี่ยนะถือโคมไฟก็ยังมาเดินชนฉันได้ตาบอดหรือไงนะคนที่เดินชนก็ขอโทษขอโพยอีกครั้งนึงละแล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้โคมไฟของท่านเนี่ยนะมันดับไปนานแล้วนะมันดับไปนานแล้วเรื่องนี้จบเท่านี้นะเราฟังแล้วได้แง่คิดอะไรไหมเขาต้องการสอนเรา